ไปต่อที่จังหวัดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมคือชาวบ้านบอกแบบนี้มันเหิมเกริมกันเกินไปไหมในช่วงประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยคนร้ายก่อเหตุถึง3จุดด้วยกันเดี๋ยวไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดอันนี้เป็นนาทีที่คนร้ายเป็นผู้ชายนะคะเนี่ยสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นเดินมาแล้วไม่ได้ปิดบังใบหน้าไม่ได้อะไรเลยเดินผ่านหน้าบ้านที่ติดกล้องวงจรปิดแล้วจู่ๆชายคนนี้ก็ย้อนกลับมาที่บริเวณหน้าบ้านแล้วไปขโมยรถสกูตเตอร์เนี่ยที่จอดอยู่ขี่ออกไปเลยนี่คุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ไอ้สกูตเตอร์ไฟฟ้าแบบง่ายเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีกล้องวงจรปิดอีกซอยนะคะจับภาพชายคนนี้เข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ภายในบ้านอันนี้เป็นจุดที่2แล้วเมื่อกี้เหนื่อยไงเมื่อกี้ต้องใช้ขาไถอันนี้ก็เอาที่มันมีเครื่องหน่อยใช่แล้วก็ขี่ออกไปอีกจุดหนึ่งจุดนี้อยู่ที่ไซน้อยทั้งหมดทั้งมวล3แห่งชั่วโมงกว่าๆเนี่ยดูสิมันเหิมเกริมมากผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ข้อความเตือนภัยให้ระวังโจรวันเดียวกลางวันแสกๆทำได้ถึง3ที่ประชาชนต้องอยู่แบบไหนก็ส่งทีมข่าวลงพื้นที่บ้านหลังเกิดเหตุเอาตัวสกูตเตอร์ขาไถก่อนนะนางสาวอรไทยอายุ48ปีเจ้าของบ้านบอกลูกชายมาบอกว่ารถหายก็ไปไล่กล้องวงจรปิดดูปรากฏผู้ชายคนนี้มาขโมยรถไปเอ้าฟังเสียงปนด่านิดนึงโตเป็นไม่อยากทำมาหากินอะไรก็ไม่รู้มาเที่ยวมาขโมยของชาวบ้านเขาเราโอ้ยครบ32แล้วมันขโมยทีเดียว3ที่แล้วก็หูมันเก่งมากภายในชั่วโมงกว่านะมันมาหาพี่11โมงครึ่งมันไปซอยร้อยกว่าประมาณเที่ยงแล้วก็ไปเส้นไซน้อยอีกเที่ยงกว่าๆเกือบบ่ายแล้วหูมันไปไวมากเลยแสดงว่ามันจ้องเป็นขโมยไปเลยอ่ะบ้านคุณพี่อรไทยติดกล้องวงจรปิด18กล้องยังโดนขโมยเลยอ่ะแล้วไงอ่ะหวังว่าตำรวจจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้นะคะ